คนดูรายการกอล์ฟนี้ไม่เยอะนะครับแต่ว่ารายการอยู่ได้ครับเพราะว่าสปอนเซอร์เข้าที่สปอนเซอร์เข้าเพราะว่าไอ้คนดูเนี่ยมันจ่ายแพงครับมีกำลังซื้อถามว่าทำไมมันควรจะมีกีฬาอื่นไหมผมเห็นด้วยผมยกตัวอย่างเช่นนะครับคนไทยเนี่ยกว่าจะได้ดูกีฬาที่หลากหลายต้องรอโอลิมปิกเนี่ยต้องรอการแข่งขันเทศกาลโอลิมปิกอ่ะเราถึงจะได้ดูกีฬาอื่นๆอ่ะหรืออันเนี้ยแบดมินตันเนี่ยถ้าแบบโอ้โหไม่ได้แบบมีแบบโดดเรามีคนโดดเด่นอะไรเงี้ยนะเราก็คงไม่ได้ดูกันหรอกนะครับนักกีฬาที่โดดเด่นอะไรเงี้ยน้องเมย์ใช่ไหมเห็นด้วยครับควรจะมีหลากหลายเอาก็จริงๆแล้วเอาก็จริงๆมันควรจะมีช่องกีฬานะครับช่องกีฬาเลยครับทีวีมันเป็นดิจิตอลแล้วมันน่าจะมีช่องแบบนี้นะครับหรือเวลาใครดูดาวเทียมมันจะมีใช่ไหมครับพวกที่รับเคเบิลอะไรมันจะมีช่องกีฬาผมเห็นด้วยฮะไปเปิดดูแล้วมันมีกีฬาแปลกๆบางทีโอ้โหแบบไม่เคยดูนะมันเป็นความบันเทิงแบบหนึ่งกีฬานี่เป็นวัฒนธรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมนะยาวนานนะเป็นวัฒนธรรมที่มนุษย์เนี่ยพัฒนามายาวนานแล้วมันดีอ่ะกีฬามันดีโดยรวมนะครับกีฬามันดีคุณวชิระจันมีขอความเห็นเรื่องอาจารย์อมรานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้อมูลที่ออกมาแถลงในรายงานเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วนะครับคณะกรรมการอภิสิทธิชนแห่งชาติก็ดูย้อนหลังได้นะครับ เรื่องมันเยอะนะครับแต่ว่าดูย้อนหลังได้นะครับที่youtube.com/bgtv นะครับหรือว่าดูได้ที่เว็บไซต์ของเอเชียอัปเดตเนี่ยนะครับนะครับก็มีหรือไม่ก็ค้นก็ไปเลยฮะนะครับเนี่ยรายการประชาชน 3.0 นั่นแหละทำนองเนี้ยก็ไปค้นได้ฮะรายการเมื่อวานนี้ครับพูดไปแล้วเยอะเลยจัดหนักครับจัดหนักคุณช้างวัฒนาใครเปลี่ยนชื่อปลาทูเค็มเป็นปลาทูหอมตั้งแต่เมื่อไหร่ซื้อผิดมาแมวไม่ยอมแดกคือผมพูดตรงๆนะแต่อย่าหาว่าผมแบบเป็นคนแบบอันนั้นอยู่แต่อันนั้นแหละผมก็ยอมรับว่าผมโลกแคบนะเรื่องบางเรื่องผมไม่ค่อยรู้จริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคำว่าปลาทูหอมนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมไม่รู้จักว่าปลาทูหอมเป็นยังไงไอ้ปลาทูเค็มเนี่ยโอเคแต่ปลาทูหอมเป็นยังไงนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยครับไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่แน่ใจว่าเคยกินหรือเปล่านะครับไอ้ที่เวลาไปกินปลาทูกันมีปลาทูหอมด้วยเหรอครับอยากจะรู้ว่าใครเปลี่ยนเหรอครับผมไม่ทราบครับใครทราบช่วยบอกผมทีนะครับจะได้มาตอบในรายการแล้วมันเป็นยังไงครับไอ้ปลาทูหอมเนี่ยเอาไว้แล้วไงเอาปลาทูเค็มเอาปลาทูเค็มไปให้แมวกินเหรอครับแมวกินเหรอครับปลาทูเค็มเนี่ยมันจะไม่เค็มไปหน่อยเหรอครับผมว่ามันเค็มไปนะครับเอาผมไม่รู้นะว่าแมวกินปลาทูเค็มนะครับโดยส่วนตัวผมว่ามันเค็มนะครับเวลาเรากินเราต้องคลุกกับข้าวนะครับโอเคผมพอดีผมไม่ได้เลี้ยงแมวนานผมไม่ทราบว่าแมวกินปลาทูเค็มนะครับคุณกิติศักดิ์วงโยธวาทิตอีสานดำลายไปคว้ารางวัลกิจกรรมของนักเรียนไปคว้ารางวัลมาเยอะมากรวมทั้งแบดมินตันกิจกรรมมาจากการสนับสนุนในท้องถิ่นกลุ่มคนไม่ใช่ภาครัฐและแต่ก็ประสบความสำเร็จประชาชนเรียนรู้อะไรได้บ้างจากกิจกรรมเหล่านี้ที่นำไปสู่ความสำเร็จของท้องถิ่นการที่ท้องถิ่นเนี่ยมันมีบทบาทต่อการพัฒนากิจกรรมอะไรเยาวชนหรือกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยมันสะท้อนอะไรคือทำไมต้องเป็นคือมันทำให้เห็นหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนเรามันไม่ต่างกันหรอกที่บอกคนบ้านนอกแบบไม่มีความรู้อะไรอย่างนี้นะโง่อะไรน้องเนี่ยผมว่ามันไม่ต่างกันน่ะคนมันต่างกันตรงที่มันขาดโอกาสมันไม่ได้เกี่ยวกับเซลล์สมอง DNA อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกมันเกิดจากการที่มันโอกาสในการพัฒนาต่างหากน่ะไอโอกาสที่สำคัญพอ
ในท้องถิ่นเขาเริ่มใช่ไหมฮะอันนี้เขาสนับสนุนเองก็แสดงว่าท้องถิ่นมันเริ่มมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหมายว่าพอเศรษฐกิจในท้องถิ่นมันดีขึ้นเนี่ยไอการสนับสนุนไอกิจกรรมแบบนี้มันสามารถทำได้โดยคนท้องถิ่นถ้ามีแต่คนยากจนใครจะไปส่งไอกิจกรรมแบบนี้ได้งั้นทางเศรษฐกิจทางอีสานก็ถือว่าปรับตัวมันเยอะแล้วสองก็เป็นเรื่องจิตสำนึกของสาธารณะใช่ไหมครับในการส่งเสริมนี่อาจจะเป็นด้านนึงนะอย่างเช่นอาจจะมันก็พันไปพัวพันกับเรื่องวงการฟุตบอลน่ะที่ไอทีฟุตบอลจังหวัดต่างๆเขาก็จังหวัดต่างๆเขาก็พยายามสนับสนุนไอกิจกรรมแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นมิติหนึ่งนะครับก็ในทัศนะผมก็คิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ควรสนับสนุนมากๆนะครับไอกิจกรรมแบบนี้นะครับกิจกรรมให้ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมกระจายอำนาจสนับสนุนเขานะส่งเสริมเนี่ยทำใหมีชื่อเสียงระดับท้องถิ่นเขาก็อยากจะพรีเซนต์ไม่งั้นมันก็มีแต่เรื่องกรุงเทพอะไรเงี้ยมันก็น่าฮือฮาพอสมควรนะเวลาคนบ้านนอกลูกคนจนอะไรเงี้ยนะมีโอกาสขึ้นไปเป็นแชมป์ได้อะไรเงี้ยแข่งขันแล้วโหฝีไม้ลายมือเขาเอาเรื่องเอาราวทีเดียวนะครับน่าชื่นชมนะครับเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวเบรกสองมาคุยกันต่อครับสักครู่ครับตามตัวไม่เจอเลยไม่มีวี่แววไม่มีเบาะแสเลยเขาจะกินยังไงนอนยังไงใครจะป้อนข้าวใครจะอาบน้ำให้มันเป็นอะไรที่มันหายไปจากชีวิตเลยอ่ะเรารู้สึกแบบมันไม่น่าจะใช่ไงแต่ก็ไม่หมดหวังค่ะตราบใดถ้ายังไม่เห็นลูกเป็นอย่างนั้นยังไม่เห็นลูกเป็นก็จะรอลูกกลับมาจะอยู่ที่เดิมจะอยู่บ้านเดิมจะอยู่ที่ปั๊มเดิมเพื่อวันไหนเขาใจเดียวลูกกลับมาคืนคำถามต่อไปนะครับคุณสุภกิจประเทศประชาธิปไตยเขายึดถือวันไหนเป็นวันแม่ครับใครจะได้รับการยกย่องสมเด็จพระจักรพรรดินีดีญี่ปุ่นถือว่าวันพระราชสมภพเป็นวันแม่เปล่าครับคือวันแม่สากลเนี่ยมันตรงกับวันในทางสากลนะครับเขาใช้สัปวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมครับเป็นหลักประวัติเขานี่ก็มีตั้งแต่สมัยกรีกแล้วนะครับสมัยกรีกเลยเขาก็ให้เป็นวัน Mother of God นะครับต่อมาในประเทศอังกฤษเนี่ยมันก็มีกรรมกรกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเอาเค้กอ่ะเอาไปให้แม่นะครับในวันที่ในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนะครับก็กลายเป็นวันแม่กันแต่สากลก็ใช้วันที่ใช้อาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมฮะเหมือนวันเด็กเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาเป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นวันแม่นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็เคยใช้วันพระราชสมภพของพระจักรพรรดินีนะครับต่อมาแต่ว่าต่อมาได้มีการเปลี่ยนแล้วนะครับก็มาใช้ตรงกับทางสากลนะครับวันที่อ
าทิตย์วันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมอะตอนนี้ก็ที่ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนแล้วของไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้วันที่15เมษาครับคงประมาณว่าต่อเนื่องกับวันสงกรานต์นะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับประเพณีสงกรานต์ต่อเนื่องกันมาก็เป็นวันแม่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นวันที่12สิงหาในช่วงรัฐบาลธานินทร์ไกรวิเชียรฮะนะครับก็ประมาณปี19ปี20ประมาณนี้ครับนะครับคุณเดี๋ยวนะครับคุณลีน่าลีไหนๆก็ไหนๆแล้วบก.ช่วยบอกหน่อยว่าบริหารเวลาให้บาลานซ์ยังไงระหว่างกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งในชีวิตจริงในโลกไซเบอร์ทั้งหลายทั้งปวงกับครอบครัวและบก.ทำยังไงที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งประชาธิปไตยจิตสาธารณะให้กับลูกคนในครอบครัวเรื่องบาลานซ์เรื่องเวลานี้ผมแย่มากครับพูดตรงๆนะครับผมนี่ถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวนี่นะครับจะรู้เลยว่าผมบาลานซ์ผมบริหารเวลาได้ไม่ดีเลยนะครับผมบริหารเวลาได้ไม่ดีเอามากๆนี่เป็นปัญหาส่วนตัวนะครับตอนนี้ก็วุ่นวายนะครับมีคิวงานมีอะไรเยอะแยะในกิจกรรมเยอะแยะผมวุ่นวายพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องเวลาเนื่องจากกิจกรรมมันเยอะอย่างที่รู้กันนะครับผมมีกิจกรรมอะไรมากมายช่วงหลังผมทำอย่างนี้นะครับผมปฏิเสธที่จะไปทำไปร่วมงานหรือกิจกรรมอื่นๆลงไปผมดูว่ากิจกรรมไหนเนี่ยไม่มีผมก็ได้เนี่ยผมจะไม่ไปนะครับอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเวลามีเวทีอะไรที่ไหนอะไรเนี่ยผมไม่ไปแล้วนะครับไม่มีเวลาจริงๆครับไม่มีเวลาจริงๆหรือเวลามีใครมีเขาจัดสัมมนาจริงๆมีหนังสือเชิญมาผมไปสัมมนาเนี่ยเต็มไปหมดนะผมกินข้าวฟรีได้ทุกวันนะครับถ้าไปสัมมนาพวกนี้แต่ว่าไม่ไหวฮะมันผมดูว่าไอ้กิจกรรมสัมมนาอะไรที่มันแบบมันไม่ตรงกับไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่กันณปัจจุบันความสนใจที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมปฏิเสธผมไม่ไปนะครับประเด็นสรุปก็คือว่าผมใช้หลักการปฏิเสธฮะในการบริหารเวลาก่อนเพราะว่าถ้าเข้ามาเยอะๆมันทั่วผมตายฮะนะครับอันที่1นะปฏิเสธใช้หลักการปฏิเสธอันที่2เนี่ยผมพยายามทำเวลาเราทำงานอะไรเนี่ยผมพยายามทำอะไรที่มันเรียบง่ายฮะที่มันไม่ต้องจัดการเยอะผมกลัวการจัดการมากนะตอนนี้งานมันเยอะอยู่แล้วถ้าจัดการเยอะๆก็ไม่ไหวฮะนะครับอะไรที่มันต้องประดิษฐ์ประดอยมากๆเนี่ยไม่ไหวนะครับผมก็จะตัดไอ้เรื่องพวกนี้ออกไปนะครับประการที่3เนี่ยผมหาผู้ช่วยนะฮะเอาผู้ช่วยมาเอางานออกจากตัวผมไปนะครับเพื่อที่จะเอางานออกไปแต่ว่ายังคือมีผู้ช่วยอ่ะลดงานลงนะครับงานจัดการบางเรื่องงานจัดการเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะตัดให้คนอื่นจัดการผมทำไม่ไหวนะครับถ้าต้องทำงานทางความคิดด้วยจัดการด้วยผมตายนะครับเรื่องที่ผมแย่ที่สุดเนี่ยคือเวลาที่ใช้กับการอยู่บนโลกออนไลน์นะครับผมมีปัญหาเรื่องนี้สาหัสเลยนะครับผมใช้เวลาในโลกออนไลน์เนี่ยมากแล้วบางทีไม่รู้ตัวนะอยู่แป๊บๆเลยไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับวันนึงผมอยู่บนโลกออนไลน์นี่เยอะมากยาวมากนะครับมันกลายเป็นพื้นที่ทางสัง